นี่คณะต่อของเราถุงนี้ฟาร์มซี่จะเป็นห้องรกแทนค่ะเดี๋ยวเอาไปแขวนไว้ให้ส่วนอันนี้หน่อไม้นะคะที่คุณป้าคุณลุงเขาขอให้มานะฟาร์มซี่ก็จะฝาดนะคะแล้วก็จะต้มทิ้งไว้เป็นหน่อไม้สดนะคะก็จะแกงคุณจะได้หม้อใหญ่แกงไปแจกคนอื่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะฝาดกันส่วนอันนี้ของน้องแพนค่ะเป็นแค่พวงเลยที่เราซื้อมาพวงละร้อยนะให้ไปเลยแล้วก็นี่ค่ะให้แข่งไปด้วยส่วนนี้พ่อพี่ซี่จะแกะเก็บไว้แกะผัดใส่ก็จะผัดใส่หมูสามชั้นค่ะก็จะผัดใส่หมูสามชั้นเลยแกะกันค่ะเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่จริงจริงแกะสตอมานะคะที่แบบที่เห็นนะคะทุกฝักนะคะทุกฝักเลยที่ซื้อมาเนี่ยที่ซื้อมาจากแถวอ่ะเขาเรียกเนี่ยค่ะมันจะมีเม็ดขาวๆนะคะดูทุกฝักเลยนะที่ป้าเปซี่แกะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะสตอเม็ดสีขาวๆคือนี่ค่ะแล้วก็แกะแบบนี้เนาะนี่แกะมาแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นมีเม็ดขาวๆอย่างเงี้ยค่ะขาวจริงนะคะนี่ขาวแบบนี้เลยมีแฟนทางบ้าน แนะนำป้าบอกว่าให้แกะสตอนะคะออกจากฝักแล้วก็ให้ใส่กล่องแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเขาจะคล้ายๆกับว่าทำให้สตอเขาอยู่ได้นานเก็บไปได้นานแล้วก็ห้ามโดนน้ำและถ้าสมมติว่าเราจะออกมากินถ้ามันเหี่ยวนะคะให้เราเอาสตอไปแช่น้ำสัก5นาทีไม่เกิน10นาทีสตอเขาก็จะแบบว่ากลับมาเหมือนเต่งตึงอ่ะเหมือนมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะมี FC หูป้าได้ความรู้จาก FC ทั้งบ้านเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มี FC บางท่านบอกป้ามาว่าสตอเนี่ยที่ป้าซื้อมาเนี่ยมันเป็นสตอข้าวเขาบอกว่าสตอข้าวกลิ่นจะไม่แรงฝักจะใหญ่นะคะฝักจะใหญ่นี่เขาเรียกสตอข้าวนะคะที่ป้าไปซีซื้อมาแล้วก็จะมีสตอดานโดอาโนดานมั้งสตอดานเนี่ยเม็ดจะเขียวมากเขียวอีแล้วเม็ดก็จะใหญ่แต่จะมีกลิ่นแรงมากจะมีสองสตอดานกับสตอข้าวไอ้ที่ป้าซื้อมาเนี่ยข้างทางที่เราซื้อกันมาเมื่อวานนี่เขาเรียกสตอข้าวนะคะแล้วทีนี้ที่แปลกก็คือมันมีสีขาวทุกฝักเลยนะคะเห็นไหมมันจะมีบางฝักเนี่ยบางฝักเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 เม็ดสีขาวนะคะบางฝักก็จะมีเม็ดหรือ2เม็ดบางฝักมี4เม็ดเลยแบบ หน้าแบบน่ากินหน้าลองค่ะน่าจะกรอบดีนะคะเพราะว่าโอ้โหเต่งตึงดีมากเลยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันเล็กไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าเม็ดมันใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันก็ให้น้องแทนไปแล้วนะคะน้องแทนก็ซื้อส้มตำมาแขวนไว้ตรงข้างหน้าให้นะคะแล้วป้าพี่ซี่ก็เอาสตอกับอะไรนะเอามะม่วงแผ่นให้ไปละเดี๋ยวจะลองชิมก่อนแกะทิ้งไว้ค่ะก็ให้น้องแทนไปนะคะพวงหนึ่งเลยที่เราซื้อมาส่วนอันนี้ป้าพี่ซี่ก็จะมันมีหน่อไม้ด้วยค่ะที่คุณป้าคุณลุงให้มาป้าก็จะแกะเอ้ยปอกแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะแกงเขาว่าแกงหน่อไม้เนี่ยแกงใส่สตอได้นะคะคงจะอร่อยหน้าดูแกงหน่อไม้ใส่สตอกินกับส้มตำเผ็ดๆเนาะน่าจะอร่อยนี่ค่ะตอนนี้เราจะมาชิมนะคะสตอขาวนะคะไม่รู้ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเขาไม่เคยกินมาก่อนนะกินแต่สตอเขียวอย่างนี้นะคะลองดูได้ส้มตำมาค่ะน้องแทนซื้อมาฝากน้องแทนบอกว่ากินเจ้านี้ประจำนะคะบอกครบรสเราจะกินกันชิมดู
ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงหูนี่ค่ะสตอพวงหนึ่งนะคะพวงละ100แกะออกมาแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะโหเยอะเหมือนกันค่ะเยอะมากเลยทั้งเม็ดเต่งตึงด้วยนะคะที่ว่าเป็นร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยเยอะทั้งเม็ดสีขาวกับทั้งเขียวเยอะมากเลยเขาถึงเรียกสตอข้าวกันลองมันมันมากมันจะมันค่ะแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนลองเขียวต้องขอบคุณแฟนทางบ้านนะคะที่บอกมาว่านี่เขาเรียกสตออะไรขอบคุณมากมากอันนี้กลิ่นจะออกหวานขาวกลิ่นเหมือนจะเหม็นเขียวกว่าแต่จะไม่ฉุนมากกรอบแต่ว่าขาวเนี่ยจะกรอบกว่ามากเลยและกลิ่นจะไม่ฉุนเออแปลกเนาะเออสตอขาวอุ้ยแปลกคือเขาแก่นะฮะเพียงแต่ก็เป็นสีขาวอะเขาแก่นะแก่เหมือนไอ้เขียวนี่เลยอ่ะเพียงแต่สีแตกต่างกันอยู่ในฝักเดียวกันนะคะแต่ว่าบางฝักเนี่ยจะมี2หรือ3เม็ดที่เป็นสีขาวแต่มีทุกฝักเลยกรอบจริงๆขาวๆ